ซึ่งอันนี้ถ้าเป็นของจุฬาตรงนี้ย้อนกลับมาดูของจุฬานะครับจุฬาไม่ได้บอกว่าเป็นบทนะครับเนี่ยจุฬามีเห็นไหมฮะพระราชบัญญัติกฎหมายระเบียบข้อบังคับหนังสือเวียนมติต่างๆตรงนี้ก็คือบท3ครับก็คือหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานคือทุกคนต้องมีหลักเกณฑ์ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ก็มีแต่หลักกูเท่านั้นแหละครับในการทำงานเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกตำแหน่งทุกเล่มต้องมีหลักเกณฑ์ตามกฎหรือระเบียบหรือคำสั่งหรือประกาศหรือข้อบังคับไม่ใช่ครับไม่มีทุกคนอย่างคู่มือเล่มที่ผมเขียนคู่มือเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาคู่มือของผมหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานผมไม่ได้ทำตามระเบียบหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยที่ผมยกตัวอย่างว่ามอนเรศวรจะเปิดคณะนิเทศศาสตร์ในคณะนิเทศศาสตร์ของมอนเรศวรจะมีจอบริหารมีนอกการเงินมีพัสดุได้กี่คนผมไม่ได้ทำตามหลักเกณฑ์ของผมเนี่ยไม่ได้ทำตามระเบียบหรือคำสั่งแต่ผมทำตามเกณฑ์มาตรฐานครับมีเกณฑ์มาตรฐานของกพ.เกณฑ์มาตรฐานของสกอ.บอกว่าทำงานมาเท่านี้นะเอานอการเงินไปหนึ่งคนทำงานมาเท่านี้นะเอาพัสดุไปหนึ่งคนผมทำเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานและบางคนคู่มือบางเล่มไม่ได้ทำตามเกณฑ์มาตรฐานและก็ไม่ได้ทำตามคำสั่งหรือระเบียบข้อบังคับเช่นนักวิทยาศาสตร์เขียนคู่มือเรื่องการเตรียมแบบชีวะเขาจะเตรียมแบบชีวะเขาต้องไปดูระเบียบหรือคำสั่งมหาวิทยาลัยไหมไม่เขาต้องไปดูเกณฑ์มาตรฐานไหมเขาก็ไม่แต่เขาทำตามแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องถ้าผมเป็นนักวิชาการโสดผมเขียนคู่มือเรื่องการตัดต่อวิดีโอนี่เรากำลังบันทึกวิดีโอพอบันทึกวิดีโอเสร็จไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้ก่อนจะเอาไปเผยแพร่เอาขึ้นเว็บมันต้องไปตัดบางช่วงบางตอนออกตัดแล้วมันก็ต้องจับมาต่อผมเลยไปเขียนคู่มือเรื่องการตัดต่อวิดีโอการตัดต่อวิดีโอบทที่3หลักเกณฑ์ในการตัดต่อวิดีโอผมไม่ได้ทำตามระเบียบผมไม่ต้องไปดูข้อบังคับผมจะทำตัดต่อวิดีโอผมต้องไปดูระเบียบไหมว่าระเบียบของมหาลัยห้ามตัดต่อวิดีโอในยามวิกาลไม่มีผมจะทำตอนไหนก็เรื่องของผมแต่ผมต้องมีหลักเกณฑ์ในการทำในการตัดต่อหลักเกณฑ์ที่ว่านี้ผมต้องทำตามแนวคิดหรือทฤษฎีในการตัดต่อวิดีโอถ้าผมเป็นพยาบาลผมเขียนคู่มือเรื่องการปฏิบัติงานพยาบาลเบื้องต้นพยาบาลทุกคนเบื้องต้นต้องฉีดยาเป็นฉีดยาไม่เป็นมึงเป็นพยาบาลไม่ได้หรอกมึงจะเป็นพยาบาลเลยถ้าเป็นฉีดยายังไม่เป็นวิธีการฉีดยาของพยาบาลต้องทำยังไงต้องทำตามแนวคิดหรือทฤษฎีทางการแพทย์ทฤษฎีทางการพยาบาลไม่มีครับทฤษฎีทางการแพทย์บอกว่าก่อนจะฉีดยานะต้องเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อก่อนฉีดนี่หลักเกณฑ์ของพยาบาลมันต้องมีที่มาครับบทที่4เทคนิคการปฏิบัติงานกรณีตัวอย่างศึกษาบทที่4นี่สำคัญมากเลยครับเราจะเขียนคู่มือเรื่องอะไรก็ตามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านแล้วจะรู้เรื่องจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอยู่ที่บทนี้ครับอยู่ที่บทที่4เราลองกลับไปดูผลงานของคนที่ได้ชำนาญการพิเศษในมหาวิทยาลัยของเราเลยครับเมื่อ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วก็ได้ผมกล้ารับประกันเลยครับว่าทุกคนสมัยนั้นเขียนมาทั้งหมดจบแค่บทที่3ไปดูเลยครับคนที่เป็นนอการเงินชำนาญการพิเศษไปดูเลยครับคนที่เป็นพัสดุชำนาญการพิเศษเขียนคู่มือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแค่ไปรวบรวมระเบียบต่างๆของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
แค่ไปรวบรวมระเบียบการเงินมาแล้วไปเย็บเล่มเป็นร้อยๆหน้าแล้วไปยื่นขอผ่านการประเมินครับสมัยก่อนเป็นร้อยๆหน้าไอ้การที่เราไปรวบรวมมาเป็นร้อยๆหน้าคุณก็ไม่ได้เก่งจริงหรอกครับคุณเพียงขยันรวบรวมเรียนเฉยๆสิ่งที่จะบอกว่าคุณรู้จริงไม่รู้จริงเรื่องพัสดุเรื่องการเงินอยู่ที่บทนี้ครับเทคนิคการปฏิบัติงานเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดครับตอนถึงบทที่4พอบทที่5ปัญหาอุปสรรคเราทำงานมา3ปี5ปีเราเจอปัญหายังไงเจอแล้วเราแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรถ้าเราไม่อยู่คนอื่นมาทำแทนเราเจอปัญหาเดียวกับเราที่เราเคยเจอมาแล้วปัญหานั้นเราใช้เวลาแก้ตั้ง6วัน7วันสัปดาห์นึงแต่พอคนอื่นมาทำแทนเราถ้าเจอปัญหานั้นแล้วใช้ตามวิธีที่เราเคยแก้มาแล้วเสร็จไปในวันเดียวครับเพราะเราเคยเจอมาแล้วนี่เราใช้เวลางมมันต้อง7วันกว่าจะเสร็จแท้ที่จริงมันทำแค่วันเดียวก็เสร็จแล้วแต่เพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีประสบการณ์เราก็ต้องงมๆซาวๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาวิธีแก้ได้พอเราเจอวิธีแก้แล้วคนอื่นมาเจอปัญหาเดียวกับเราเขาใช้เวลาแค่วันเดียวเขาก็แก้ได้ครับเพราะว่ามีคนนำทางก็คือเรานำมาให้แล้วอย่าลืมครับจบ5บทแล้วก็ต้องมีบรรณานุกรมนะฮะตัวนี้สำคัญถ้าขาดตรงนี้ปั๊บโอกาสที่เราจะหล่นเนี่ยมีมากเลยคือเขียนมาเป็นบทแล้วมาตกมาตายคือไม่อ้างอิงใครเลยไม่ได้ครับเขียนผลงานทางวิชาการต้องมีบรรณานุกรมครับมีภาคผนวกมีประวัติผู้เขียนอันนี้5บทของผมครับกับ5บทของกพล.ก็ใกล้เคียงกันครับก็ใกล้เคียงกันไม่ได้หมายความว่าเขียนอย่างผมก็ถูกแล้วกพล.ผิดหรือกพล.ถูกแล้วผมผิดนะครับก็มันไม่มีตำราที่ไหนบอกว่าอย่างนี้ถึงจะถูกอย่างนี้ถึงจะผิดมหาวิทยาลัยที่ไม่บังคับเขาโรงเมื่อกี้เอามหาวิทยาลัยที่บังคับให้ดูแล้วมหาวิทยาลัยที่ไม่บังคับมาแล้วขอนแก่นครับมาแล้วขอนแก่นที่ผมสังกัดอยู่มาแล้วเชียงใหม่ก็รู้สึกว่าจะไม่บังคับนี่คือเล่มที่เอายื่นขอชำระการพิเศษผ่านเรียบร้อยแล้วคู่มือเทคนิคการตรวจพิเศษทางรังสีของลำไส้ใหญ่คนเขียนเนี่ยเป็นนักรังสีอยู่ภาครังสีคณะแพทย์พูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือคู่มือการเอ็กซเรย์ลำไส้ใหญ่เอ็กซเรย์ลำไส้ใหญ่ครับในคู่มือเล่มนี้ประกอบไปด้วย6บทเห็นไหมเขาไม่ได้เขียนเป็น5บทแล้วเขาผิดไหมไม่ผิดก็มันไม่มีตำราที่ไหนบอกว่า5บทเท่านั้นถึงจะถูกและรูปแบบการเขียนไม่เห็นเหมือนกับเล่มกพล.เลยบทที่1เป็นบทนำบทที่2ว่าด้วยเรื่องของเครื่องเอ็กซเรย์แต่ของกพล.เป็นอะไรฮะบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบบทที่3ของกพล.เป็นหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานแล้วอันนี้เป็นอะไรฮะกายวิภาคและสรีระของลำไส้ใหญ่คนละเรื่องเลยไปกันคนละทิศคนละทางกับกพล.เลยแล้วมันผิดไหมไม่ผิดก็มันไม่มีตำราที่ไหนบอกว่าทำแบบกพล.ถึงจะถูกเล่มนี้ก็เลยผ่านการประเมินอีกเล่มหนึ่งครับคู่มือป้องกันอันตรายจากรังสีคนที่เขียนคู่มือเล่มนี้ก็เป็นนักรังสีเหมือนกันครับอยู่คณะแพทย์ครับม.ขอนแก่นเหมือนกันครับแล้วเขาเขียนเป็นกี่บท6บทเหมือนกันครับเหมือนกับคนแรกแต่ฟอร์แมตไม่เหมือนเลยคนแรกบทที่1เป็นบทนำแต่คนที่2บทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีแล้วมันผิดไหมล่ะที่ฉันไม่ได้ขึ้นบทนำไม่ผิดก็มันไม่มีตำราที่ไหนบอกต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกเล่มนี้ผ่านการประเมินไหมผ่านเรียบร้อยกินซีแปดฟาดไปเรียบร้อยแล้วเล่มต่อไปครับเป็นหมอขอนแก่นเหมือนกันครับคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เมื่อปี54ผ่านการประเมินแล้วนะครับแบ่งเป็นกี่บทครับ
แดงไม่เรียกว่าบทเรียกว่าส่วนส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3มันก็คือบท1บท2บท3แล้วกูจะกระแดมีปัญหาตรงไหนหนักหัวกบาลใครไม่นะก็มันไม่มีตำราที่ไหนบอกว่าเขียนเป็นบทเท่านั้นจึงจะถูกต้องเขียนเป็นส่วนแล้วผิดโอเคเราเบรกก่อนครับ10โมงครึ่งแล้วครับเมื่อกี้ผมเอาตัวอย่างของมอขอนแก่นให้ดู6บทเหมือนกัน2คนแต่ว่าเขียนรูปแบบคนละอย่างเลยและเล่มที่3ปรากฏว่ากระแดกไปเขียนเป็น3ส่วนแล้วทั้ง3เล่มนี้ก็ผ่านการประเมินผมก็เลยเกิดความไม่สบายใจครับผมก็เลยส่งไลน์ไปคุยกับท่านอธิการบดีอันนี้ผมก็แคปหน้าจอไลน์นะครับในมือถือผมก็เลยอธิการบดีมอขอนแก่นชื่อรสกิติชัยนะครับผมก็ส่งไลน์ไปเรียนกับท่านอธิการว่าคือว่าผมไม่สบายใจครับกับผลงานวิชาการของสายสนับสนุนมอขอที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการชำนาญการพิเศษที่แต่ละคนแต่ละคณะต่างคนต่างเขียนไม่มีรูปแบบโครงสร้างการเขียนไปกันคนละทิศคนละทางเลยครับผมขอยกตัวอย่างหน้าปกหน้าสารบัญที่ผมจะเอาให้เฮียดูดังต่อไปนี้เฮียนี่คือที่การพอดีนะครับให้เฮียดูดังต่อไปนี้เป็นเล่มที่ผ่านการประเมินชำนาญการพิเศษมาแล้วทั้งนั้นครับเล่มที่1คู่มือเทคนิคการตรวจพิเศษลำไส้ใหญ่ก็คือเล่มที่ผมบรรยายไปเมื่อกี้เนี่ยหน้าจอมันอาจจะเล็กหน่อยมองไม่เห็นแต่ว่าอธิการก็ขยายตัวได้นะฮะผมก็ส่งให้แล้วนะท่านอธิการคือเล่มนี้มีทั้งหมด6บทอันนี้ก็คือจำนวน6บทนะครับส่งให้ท่านอธิการดูเล่มที่2คู่มือป้องกันอันตรายจากรังสีเล่มนี้ก็มี6บทผมก็ใส่หน้าปกมาให้ท่านอธิการดูด้วยเล่มต่อไปครับผลงาน2เล่มนี้เป็นตำแหน่งนักรังสีเทคนิคภาครังสีคณะแพทย์มข.ขอกำหนดเป็นชำนาญการพิเศษแล้วก็ผ่านการประเมินทั้ง2รายแต่สิ่งที่ผมไม่สบายใจก็คือโครงร่างและรูปแบบจำนวนบทต่างๆตลอดจนเนื้อหาหัวข้อในแต่ละบทที่การเขียนไม่เป็นรูปแบบเดียวกันเขียนไปกันคนละทิศคนละทางคนแรกเล่มที่1บทที่1เป็นบทนำแต่ว่าเล่มที่2บทที่1ใช้คำว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีที่เหลือก็คือบทที่2 3 4เนี่ยไม่เหมือนกันเลยเล่มที่3คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในเล่มนี้หน้าสารบัญมี3ส่วนผมไม่กล้าใช้คำว่ากระแดกครับท่านอธิการผมเลยใช้คำว่าแปลกมากเนี่ยตามนี้เล่มที่3เป็นผลงานที่เสนอมาจากสำนักวิทยาบริการมาแปลกกว่าใครๆครับคือเขียนเนื้อหาไม่เป็นบทเหมือนคนอื่นเขียนเป็น3ส่วนเล่มที่4คู่มือการเกษียณอายุราชการผมก็เอาให้อธิการดู 4-5 เล่มว่าเล่มเหล่านี้มันเขียนไปกันคนละทิศคนละทางเลยแล้วก็ผ่านการประเมินด้วยผมมีความเห็นว่าหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่น่าจะเป็นผลดีกับบุคลากรมข.ครับถ้าเกิดไปเจอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคนคนเดียวกันเช่นเล่มที่1กับเล่มที่2ปรากฏว่าเล่ม1กับเล่ม2เนี่ยส่งกันคนละปีพ.ศ.ก็ส่งพร้อมๆกันแน่นอนต้องไปเจอกรรมการผู้ทรงคนเดียวกันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งเดียวกันก็คือนักรังสีโชคดีเขาไปเจอคนละคน
ก็เลยผ่านถ้าไปเจอคนเดียวกันเนี่ยเขาจะต้องสอบถามกลับมามหาวิทยาลัยแน่ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเอายังไงทำไมปล่อยให้เขียนคู่มือกันไม่เหมือนกันเลยตำแหน่งเดียวกันคณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเดียวกันผมก็เลยเรียนท่านอธิการว่าถ้าผมเป็นกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสองเล่มนี้ผมจะต้องทักท้วงก่อนครับว่าผลงานที่ออกจากคณะเดียวกันคือคณะแพทย์รูปแบบการเขียนควรเป็นแบบเดียวกันคือผมไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น5บทอย่างที่ผมบรรยายนะท่านอธิการเห็นว่า3บทเหมาะสมท่านก็กำหนดเลยท่านคิดว่า7บทเหมาะสมท่านก็กำหนดเลยมันจะได้7บททั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น3บททั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วกรรมการตรวจก็ตรวจง่ายครับไม่ใช่ว่าตรวจคนนี้3บทตรวจคนนี้7บทเขาจะหงุดหงิดแล้วจะทำให้ผลเสียเนี่ยตกกับคนยื่นขอแล้วถ้าผมเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยก่อนจะส่งเอาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผมต้องทักท้วงก่อนครับว่าผลงานจากมหาวิทยาลัยเดียวกันวงเล็บมองขอนแก่นควรมีรูปแบบการเขียนที่เหมือนกันท่านอธิการอ่านเมื่อเวลา 11:10 ท่านตอบผมกลับมาเมื่ออีก6นาทีท่านก็คงอ่านแล้วคงพิจารณาใช้เวลา6นาทีท่านก็ตอบผมว่าจะส่งข้อสังเกตนี้ให้รองทรัพยากรบุคคลพิจารณาครับแล้วท่านอธิการก็บอกว่าขอบคุณมากนี่คือตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่ไม่บังคับครับการที่ไม่บังคับมันก็มีสองอย่างครับผลดีก็คือเราจะเห็นยังไงก็ได้แต่ผลเสียก็คือถ้าไปเจอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจโอกาสที่เราจะถูกตีตกก็มีโอกาสสูงครับถ้าปล่อยให้ต่างคนต่างเขียนผมเห็นด้วยกับที่สงขาม.บน ม.ทักษิณบังคับให้เป็นบทแต่ว่าถ้าเป็นลอกมาจากเล่มคบเราทั้งรุ่นผมก็ไม่เห็นด้วยก็ที่ผมชี้ประเด็นให้เห็นแล้วว่ามันไม่ถูกต้องตรงไหนบ้างไม่เพียงแต่มาแล้วขอนแก่นครับมาอะไรเชียงใหม่มาอะไรแม่โจ้ก็ไม่ได้บังคับนี่คือของมาอะไรอ๋อไม่แม่โจ้พระจอมเกล้ารัชกบังครับพระจอมเกล้ารัชกบังคู่มือของนักวิทยาศาสตร์ครับเขาเขียนเพียงแค่3บทครับเนี่ยบทที่1บทนามบทที่2หน้าที่ความรับผิดชอบไม่เห็นจะครบ5บทเลยเขาก็ผ่านการประเมินนะเป็น48ไปแล้วครับแม่โจ้ก็ไม่ได้บังคับครับการที่ไม่บังคับนี่ไม่เป็นสิ่งดีนะครับเพราะว่ามันทำให้พวกเราเนี่ยต่างคนต่างเขียนมันรูปแบบมันก็จะหลากหลายของแม่โจ้เนี่ยผู้มือการจะทำโครงการเขาเขียนเป็นทั้งหมด7บทครับเขียนเป็น7บทผมไม่อยากให้พวกเราเป็นแบบนี้ครับกรณีที่มหาวิทยาลัยไหนที่ไม่บังคับที่เรานั่งอยู่ในนี้นะครับ20สถาบัน21สถาบันเนี่ยผมจะมาชวนพวกเราเขียนให้เหมือนกันเป็น5บทครับแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะไม่บังคับมันจะได้ไปเป็นทิศทางเดียวกันบทที่1ประกอบไปด้วย5หัวข้อครับมีหัวข้อที่3ครับที่ของกพร.ไม่มีแล้วก็ของมาหลายๆมาอะไรที่ไปลอกกรรมกพร.มันก็จะไม่มีเมื่อไม่มีมันก็จะไม่ครบและไม่สมบูรณ์ครับไม่มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทีนี้ในแต่ละบทผมจะพาพวกเราเขียนว่าหัวข้อนี้เราจะเขียนยังไงจะเอาข้อมูลมาจากไหนจะไล่ตั้งแต่บท1จนถึงบท5แล้วพอวันสุดท้ายเราก็จะลงมือเขียนลงมือปฏิบัติครับอย่างหัวข้อแรกครับความเป็นมาและความสำคัญหัวข้อนี้วิธีการเขียนมาจากชื่อเรื่องครับมาจากชื่อเรื่องตัวอย่างเช่นผมพูดแล้วว่า1รูปภาพอธิบายได้ดีกว่า10คำพูด1ตัวอย่างอธิบายได้ดีกว่ารูปภาพผมจะยกตัวอย่างแล้ว
้าผมเป็นนักวิชาการพัสดุผมเขียนคู่มือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมต้องหาให้เจอว่าคีย์เวิร์ดที่ภาษาไทยแปลว่าคำสำคัญมันอยู่ตรงไหนคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเท่านั้นเองครับคำว่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ใช่คีย์เวิร์ดเป็นแค่ส่วนประกอบของคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเอาคีย์เวิร์ดตัวนั้นมาเขียนหัวข้อนี้ครับความเป็นมาและความสำคัญเขียนเป็น3ย่อหน้าครับย่อหน้าที่1เขียนความเป็นมาเนี่ยที่ผมชี้ตรงนี้เนี่ยความเป็นมาความเป็นมาของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุย่อหน้าที่2เขียนความสำคัญมันมีอยู่แค่2คำฮะคือความเป็นมาและความสำคัญย่อหน้าแรกต้องเขียนความเป็นมาก่อนความเป็นมาของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุว่ามันเป็นมายังไงเล่าเป็นความเรียงมาเรื่อยๆพอย่อหน้าที่2แล้วให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเนี่ยมันสำคัญอย่างไรแล้วก็ไปอ้างระเบียบสำนักนายกว่าถ้าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกเนี่ยมันผิดยังไงมันมีผลอะไรยังไงมันมีความสำคัญยังไงเล่ามาครับย่อหน้าที่3เขียนเพียงสั้นๆ2บรรทัดว่าจากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าวผู้เขียนผมใช้คำว่าผู้เขียนนะครับอย่าใช้คำว่าข้าพเจ้าใช้ก็ได้มันไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันเฉยๆข้าพเจ้าไม่เอาดีกว่าผู้เขียนจึงได้เขียนคู่มือเรื่องจุดๆเนี่ยอันนี้คือฟอร์แมตของมันเลยครับคุณไปหาอ่านตามตำราตามหนังสือที่ไหนไม่มีใครสรุปอย่างนี้หรอกครับผมเนี่ยใช้ประสบการณ์สรุปให้ฟังว่าเขียนแบบนี้ครับจามย่อหน้าถ้าไม่เขียนแบบนี้ผิดไหมไม่ผิดแต่ว่าผมสรุปให้พวกเราดูว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ผมเป็นกรรมการตรวจผลงานเนี่ยผมเห็นเลยว่าหลายคนมากกว่าร้อยละ50ถ้าเขียนคู่มือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอไปเล่าความเป็นมาไปเล่าความประวัติความเป็นมาของคณะมันเกี่ยวอะไรกับคู่มือมันไม่เกี่ยวเลยต้องเล่าประวัติความเป็นมาของคีย์เวิร์ดของเรื่องที่เรากำลังเขียนแล้วก็เล่าความสำคัญของคีย์เวิร์ดมันถึงจะตรงประเด็นครับผมไม่อ่านตามสไลด์นะฮะไปอ่านตรงไหนก็ได้ในหนังสือพวกนี้เอาที่ผมสรุปให้ดูดีกว่าสั้นๆง่ายๆ3ย่อหน้าย่อหน้าแรกความเป็นมาย่อหน้า2ความสำคัญย่อหน้า3จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าวจึงได้มาเขียนคู่มือเรื่องนี้ใช้ได้กับทุกคนทุกเล่มทุกตำแหน่งครับต่อไปหัวข้อที่2ครับวัตถุประสงค์ในการเขียนวัตถุประสงค์ไม่ควรเขียนเป็น 7-8 ข้อครับไม่มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยบังคับว่าคู่มือการปฏิบัติงานห้ามต่ำกว่ากี่ข้อไม่มีข้อห้ามครับเมื่อไม่มีข้อห้ามประสบการณ์มันสอนผมว่าเอาแบบพออยู่พอกิน2ข้อพอครับอย่าเขียนเยอะอย่าเขียนวัตถุประสงค์เยอะทำไมอย่าเขียนเยอะเหตุผลก็คือว่าถ้าเราเขียนวัตถุประสงค์ไว้7หรือ8ข้อนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็จะอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายอ่านทุกหน้าที่เราเขียนแล้วเขาจะดูว่าไอ้ที่เราบอกว่าวัตถุประสงค์ไว้7 8ข้อเราทําได้ครบตามนั้นหรือเปล่าไม่เป็นผลดีกับพวกเราไม่เป็นผลดีถ้าเราทําแล้วได้ไม่ครบเราผิดมั้ยไม่ผิดแต่ว่าเขาจะตัดแต้มดังนั้นป้องกันไม่ให้เขาตัดแต้มคือเอาแบบพออยู่พอกิน
สองข้อพอและการเขียนวัตถุประสงค์นั้นให้ขึ้นต้นด้วยเพื่อห้ามขึ้นต้นด้วยคำอื่นครับต้องขึ้นด้วยคำว่าเพื่อครับผมบอกแล้วว่า1รูปภาพอธิบายได้ดีกว่า10คำพูดด้วย1ตัวอย่างอธิบายได้ดีกว่าคำพูดผมจะยกตัวอย่างครับวัตถุประสงค์ข้อที่1ผมบอกว่าอย่าเขียนเกิน2ข้อนะเกิน2ข้อผิดไหมไม่ผิดข้อที่1ให้ขึ้นต้นคำว่าเพื่อ1เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้2เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันเราอย่าไปเขียนวัตถุประสงค์ที่วิวิสมาลาเอาแค่นี้พอครับใช้ได้กับทุกตำแหน่งเลยฮะนักวิชาการพัสดุก็ได้นักวิชาการเงินก็ได้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้จอบริหารก็ได้ครับใช้ได้กับทุกเรื่องนะฮะคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างคู่มือการเดินทางไปราชการคู่มือการตัดต่อวิดีโอใช้ได้หมดเลยครับ2ข้อนี้คู่มือของนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ต่อไปหัวข้อที่3ครับซึ่งในเล่มกพร.ไม่มีในของม.อ.ก็ไม่มีในของม.ทักษิณก็ไม่มีในของม.อื่นๆที่ใครไปลอกตามกพร.ไม่มีหัวข้อนี้ครับการที่เขาไม่มีมาอะไรกำหนดหัวข้ออะไรเนี่ยไว้เราตัดทิ้งไม่ได้นะฮะเพราะเขากำหนดแล้วให้มีแต่เราเพิ่มได้เช่นบทเนี้ยเขาไม่มีหัวข้อนี้เราเพิ่มได้แต่มาเอาอะไรที่ไหนที่ผมไปบรรยายเช่นมอบนผมไปบรรยายแล้วเขาไปแก้แล้วครับไม่ได้เอาตามเล่มกพร.แล้วเช่นคำว่าแผนกลยุทธ์ก็เอาออกแล้วใช้คำว่าแผนปฏิบัติแล้วประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคู่มือของเราเนี่ยเราจะต้องบอกว่าไอ้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างไรเทคนิคง่ายนิดเดียวครับเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าอย่างไรประโยชน์ต้องได้แบบนั้นทำยังไงถึงจะได้แบบนั้นก็ copy มาเลยcopy มาเลยครับเมื่อกี้วัตถุประสงค์เราตั้งไว้2ข้อข้อ1เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ข้อ2เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันก๊อปมาปึ๊บวางฟืดข้างล่างพอวางเสร็จลบเพื่อให้ทิ้งที่เหลือเป็นประโยชน์ครับจบหัวข้อนี้อ้าวลบออกแล้วเหลืออะไรฮะข้อ1เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ลบเพื่อให้ทิ้งเหลืออะไรครับผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เป็นประโยชน์ไหมครับเป็นแล้วข้อ2เราก๊อปปี้มาว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันพอลบเพื่อให้ทิ้งเหลือการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นประโยชน์ทันทีครับตั้งวัตถุประสงค์ไว้กี่ข้อประโยชน์ต้องไม่ต่ำกว่านั้นถ้าตั้งวัตถุประสงค์ไว้2ประโยชน์มี1แสดงว่าคุณเขียนยังไม่ครบตั้งวัตถุประสงค์ไว้2ประโยชน์มี3ได้ไหมได้ครับอาจจะมีประโยชน์อย่างอื่นซึ่งมันงอกขึ้นมาได้นอกเหนือไปจากที่เราคิดไว้ต่อไปหัวข้อที่4ครับขอบเขตขอบเขตของคู่มือในคู่มือของเราเนี่ยเราจะต้องบอกว่าคู่มือเล่มนี้ครอบคลุมอะไรบ้างใน4ประเด็นดังต่อไปนี้1ขั้นตอนใดถึงขั้นตอนใดคู่มือเล่มนี้มันครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนไหนจากไหนถึงไหน2เป็นของใครคู่มือเล่มนี้เป็นของใครข้อ3คู่มือเล่มนี้ใช้กับใครใช้กับผู้มารับบริการใช้กับนักศึกษาใช้กับผู้มาติดต่อ4ใช้เมื่อใดค
ข้อมูลเล่มนี้ใช้เมื่อใดเขียนให้ครบ4อย่างครับและผมแนะนำว่าไม่ควรเขียนเป็นข้อ4ข้อแบบนี้แต่ให้เขียนเป็นร้อยแก้วไม่ยกตัวอย่างไม่เก็ตต้องยกตัวอย่างครับเช่นผมเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในผมเขียนคู่มือเรื่องการตรวจสอบภายในในหัวข้อที่4ขอบเขตของผมผมจะต้องบอกให้ครบ4อย่าง1ขั้นตอนใดถึงขั้นตอนใดผมจะบรรยายแบบนี้ครับคู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการตรวจสอบภายในตั้งแต่การวางแผนวางแผนแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ทำรายงานผลตัวสีเขียวทั้งหมดเนี่ยคือข้อหนึ่งข้อเดียวครับเรากำลังบอกว่าขั้นตอนใดถึงขั้นตอนใดตอนเขียนจริงๆในวงเล็บไม่ต้องใส่นะครับอันนั้นผมใส่ให้เราดูเฉยๆว่านี่กำลังพูดถึงข้อหนึ่งคู่มือเล่มนี้เป็นของใครข้อสองของผู้ตรวจสอบภายในถ้าเราไม่ใช้คำนี้เราอาจจะใช้คำว่าของผู้รับผิดชอบหรือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็ได้ครับถ้าเราไม่ใช้คำว่าของผู้ตรวจสอบภายในเรากำลังพูดว่าของใครสามคู่มือเล่มนี้ใช้กับใครผู้รับการตรวจสอบตัวสีม่วงผู้รับการตรวจสอบเป็นไผ่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องไปตรวจสอบคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมคณะพยาบาลคณะที่เราไปตรวจนั่นคือผู้รับการตรวจสอบคู่มือเล่มนี้ใช้เมื่อใดข้อสุดท้ายที่ตรวจสอบเป็นประจำทุกปีครบไหมสี่อย่างครบแล้วทำไมผมบอกว่าห้ามเขียนเป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เขียนแล้วมันไม่เกี่ยวเนื่องอ่ะมันไม่ปฏิปต่อต้องเอาสี่ข้อนี้มาเขียนให้เป็นร้อยแก้วครับต่อไปของข้อที่5ครับซึ่งเป็นของข้อสุดท้ายคำจำกัดความเบื้องต้นคำจำกัดความเบื้องต้นนี้อาจจะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้หรือคำย่อๆก็ได้เช่นผมเป็นนักกิจการพัสดุเขียนคู่มือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุผมก็จะให้คำนิยามว่าการจัดซื้อจัดจ้างหมายถึงจุดๆๆผมก็ให้คำนิยามวิธีตกลงราคาหมายถึงจุดๆๆวิธีประกวดราคาหมายถึงจุดๆๆคำเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องไม่ใช่ว่าเขียนคู่มือเรื่องการลงทะเบียนเรียนแต่มาให้คำนิยามว่าการจัดซื้อจัดจ้างหมายถึงจุดๆๆมันคนละเรื่องเลยถ้าเขียนคู่มือเรื่องการลงทะเบียนคำนิยามต้องเป็นคำอะไรบ้างฮะลงทะเบียนล่าช้าหมายถึงจุดๆๆลงทะเบียนตามลงทะเบียนล่าช้าลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดหมายถึงจุดๆๆคือลงทะเบียนล่าช้ามันต้องโดนปรับลงทะเบียนแบบที่ไม่โดนปรับก็คือลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดหมายถึงจุดๆคำนิยามเนี่ยต้องเขียนกี่คำไม่มีตำราบอก2คำก็ได้3คำก็ได้เท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่เรื่องของเราครับหัวข้อนี้นะครับผมแนะนำว่าไปลอกมาอย่าเขียนเองครับเช่นอย่าไปเขียนหรือไปนิยามเองว่าการจัดซื้อจัดจ้างหมายถึงแล้วเราไปนั่งมโนเองวิธีตกลงราคาหมายถึงแล้วเราไปมโนเองมันอาจจะผิดแม้ว่าเราจะใช้ประสบการณ์เป็น10ปีเราเนี่ยเรารู้ว่าจัดซื้อจัดจ้างหมายถึงแต่โอกาสเขียนผิดมีลอกมาครับไปลอกจากเอกสารทางราชการ
ถ้ามันเป็นเอกสารทางราชการโอกาสผิดน้อยมากครับไปลอกมาครับลอกแล้วอย่าลืมอ้างในบรรณานุกรมด้วยว่าเอามาจากไหนไม่ฉะนั้นเราจะโดน5ปีครับเหมือนส.ส.ห้ามเลือกตั้ง5ปีเราก็จะถูกห้ามขอชำนาญการเป็นเวลา5ปีถ้าหนักหนาสาหัสกว่านั้นคือเขาตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเอาเราออกจากราชการได้นะครับถ้าเราไปคัดลอกผลงานคนอื่นโดยไม่ได้อ้างจบบทที่หนึ่งแล้วครับมีคำถามไหมครับทุกบทเวลาผมจบผมจะเอาตัวอย่างให้ดูครับเล่มนี้เอาไปยื่นขอชำนาญการแล้วผมดูแล้วผมผ่านผมไม่ใช่การเงินผมไม่ใช่การเงินแต่ผมอ่านของเขาผมอ่านแล้วผมเข้าใจขนาดผมเป็นนักวิเคราะห์ไปอ่านคู่มือเรื่องการเงินแล้วผมเข้าใจแล้วทำไมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเขาตรวจอ่านผลงานมาต้องเยอะต้องแยะแล้วเขาจะไม่เข้าใจได้อย่างไรผมว่าคนนี้รอดชื่อคุณกาญจนากว้างตระกูลอยู่มอนทะเลสวนผมคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่87ของผมครับเพราะว่าเดือนหน้านี้ประชุมกบม.น่าจะออกครับเขาเขียนคู่มือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเขาไม่ได้เป็นนักวิชาการพัสดุนะครับทำไมเขาเขียนเรื่องนี้ได้ได้นะครับเขาเป็นจอบริหารครับเพราะว่าจอบริหารน่ะเจเนอรัลเบสทำทุกอย่างครับแต่ถ้านักวิทยาศาสตร์มาเขียนคู่มือเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่านักวิทยาศาสตร์จะมาเขียนคู่มือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้นะครับจอบริหารเขียนคู่มือเรื่องการเงินยังได้เลยถ้าเขาถูกมอบหมายให้ทำงานการเงินบทที่หนึ่งยอนาแรกเขาต้องเล่าความเป็นมาของคีย์เวิร์ดยอนาสองต้องเล่าความสำคัญของคีย์เวิร์ดย่อหน้าสามจากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าวเขียนแค่สองบรรทัดครับผู้เขียนจึงได้มาเขียนคู่มือเรื่องนี้นี่คือฟอร์แมตของมันครับมันจะต่างกันแค่เฉพาะคีย์เวิร์ดต่างกันแค่เฉพาะคีย์เวิร์ดเทคนิคการเขียนนะครับถ้าเรื่องนี้เขาเขียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างถามอาจารย์กูไม่ใช่เดิมชัยนะกูเกินเข้า Google เลยครับพิมพ์คำว่าความเป็นมาของการจัดซื้อจัดจ้างถ้ามีคนเขียน10คนอาจารย์กูมันจะบอกขึ้นมาหมดเลยฮะปึ๊บขึ้นมาเป็น10รายถ้ามีคนเขียนทีเนี้ยเราเลือกที่จะลอกเลยครับจะลอกของใครลอกแล้วต้องอ้างเลยนะถ้าลอกแล้วการอ้างมี2แบบ1อ้างในเนื้อหา2 อ้างในบรรณานุกรมถ้าอ้างในเนื้อหาลอกมาทั้งดุ้นต้องใส่วงเล็บในเนื้อหาเอามาจากใครวิจิตศรีสะอ้างถ้าอ้างมาจากอาจารย์วิจิตนะครับวิจิตศรีสะอ้าง2557ก็คือปีพ.ศ.ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หน้า18นี่คืออ้างในเนื้อหายังไม่พอต้องไปอ้างในบรรณานุกรมอีกทีนึงถ้าลอกมาทั้งดุ้นนะครับแต่ถ้าลอกมาแบบไม่ทั้งดุ้นลอกมาเป็นบางส่วนแล้วก็กลับคำพูดเล็กน้อยตรงเนื้อหาไม่ต้องอ้างไม่ต้องใส่วงเล็บวิจิตรศรีสะอ้าน257 58เพราะเราไม่ได้ลอกมาทั้งดุ้นเราลอกมาเป็นบางส่วนแต่เราเพิ่มคำพูดตัดคำพูดถือว่าเรายังลอกอยู่แต่ต้องเนื้อหาไม่ต้องอ้างแต่ต้องไปอ้างในบรรณานุกรมอย่าลืมว่าผู้ทรงคุณวุฒิชื่อเขาบอกว่าผู้ทรงอยู่แล้วเขาอ่านมาหลายเล่มเขาอ่านมาปุ๊บรู้เลยว่าบรรทัดนี้ข้อความนี้เราลอกมาหรือเปล่าถ้าไปเอาของคนดังๆคนมีชื่อเสียงเนี่ยเขาจะรู้เลยนอกจากเราไปอ้างของคนโนเนมกรรมการจะไม่รู้อ๋อรูปแบบมันจะบอกไงฮะว่าตอนเราอ้างในเนื้อหาเราต้องอ้างว่าวิจิตรศรีสะอ้าน257 58
ราต้องบูด้วยว่าหน้าไหนด้วยที่เป็นแบบที่สองที่ว่าเราแอปพลายเล็กมากแอปพลายเล็กน้อยใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องใส่วงเล็บไม่ต้องใส่วงเล็บถ้าผู้ทรงถามว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเราต้องตอบได้นะเราต้องตอบได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเราจะมาร์กให้เขาตอนที่คอมเมนต์ถ้าเขาสงสัยเนี่ยเขาจะถามเราเขาจะถามเรามาเป็นลายลักษณ์นะเราก็ต้องตอบเป็นลายลักษณ์เราไม่ต้องไปใส่ในรูปเล่มครับใส่ไปในรูปเล่มคืออ้างในเนื้อหาก็ต่อเมื่อลอกมาทั้งดุนเช่นลอกมาสามบรรทัดทั้งดุนเลยนะฮะต้องใส่วงเล็บใส่ชื่อเขาใส่ปีพ.ศ.ใส่หน้าแต่ถ้าลอกมาเป็นบางส่วนแล้วกลับคำพูดไม่ต้องอ้างในเนื้อหาแต่ถ้ากรรมการถามเราต้องพร้อมที่จะตอบได้ว่าอยู่ส่วนไหนของเนื้อหาวัตถุประสงค์ผมบอกว่าขึ้นต้นในคำว่าเพื่อและไม่ควรเขียนเกิน2ข้อเกินผิดไหมไม่ผิดนี่เขาใส่3ก็ไม่ได้ว่าผิดนะครับข้อ1เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้สนใจทราบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างประโยชน์ก็ต้องเจ้าหน้าที่พัสดุผู้สนใจทราบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างข้อ2เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติประโยชน์ก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัดเพื่อให้ทิ้งกลายเป็นประโยชน์ข้อ3เพื่อลดความผิดพลาดก็ต้องลดความผิดพลาดก็กลายเป็นประโยชน์ต่อไปขอบเขตก็ต้องบอกให้ครบ4อย่าง1ขั้นตอนใดถึงขั้นตอนใด2ของใคร3กับใคร4เมื่อใดตรงนี้ต้องเขียนให้คลุม4อย่างคำจำกัดความงบประมาณแผ่นดินหมายถึงปีงบประมาณหมายถึงค่าใช้จ่ายหมายถึงก็ว่าไปนะฮะตรงนี้ไปลอกมาครับนอกจากไม่ลอกทั้งดุลปรับปรุงคำพูดถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องอ้างในเนื้อหาถ้าไม่ได้ลอกทั้งดุลนะครับแต่ถ้าลอกมาทุกคำพูดทุกคำเลยต้องอ้างในเนื้อหาโดยสรุปแล้วบทที่1ไม่ต้องเขียนเยอะครับประมาณ3แผ่นบทที่1ประมาณแค่3แผ่นไม่ได้เขียนเยอะต่อให้เราเขียนเยอะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราคือผู้รู้ผู้ชำนาญการเรื่องนี้มันไม่มีส่วนไหนบอกเลยก็เป็นบทที่2ครับโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบตรงนี้แหละที่ผมแย้งกปร.ว่าถ้าเรากำลังเขียนคู่มือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอยู่ๆเราจะเอามาบทบาทหน้าที่ขึ้นมาก่อนเลยผมว่ามันก็แม่งมันจะต้องบอกว่าคู่มือเล่มนี้ใช้อยู่กับคณะไหนคณะนั้นกองนั้นแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นอย่างไรในบทที่2ถ้าดูหน้าใน PowerPointหน้า20ลองกลับไปดูหน้า20ครับของเขามี3หัวข้อนะครับของกพร.มี3หัวข้อหัวข้อที่1เขาใช้คำว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหัวข้อที่2ใช้คำว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติหัวข้อที่3เขาใช้คำว่าโครงสร้างบริหารจัดการผมตัดลักษณะงานที่ปฏิบัติทิ้งตัดออกจากหัวข้อทิ้งแต่ไม่ได้ตัดออกจากเนื้อหาครับเพราะว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติมันอยู่ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่แล้วแล้วทำไมต้องมาเขียนซ้ำเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูครับว่ามันอยู่ตรงไหนชี้เลยก็ได้มันอยู่ในเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นก่อนแล้วก็ชี้เอาโครงสร้างกันก่อนผมต้องเอาโครงสร้างมาก่อนครับใครมาอยากมอ.ใครมาอยากมอทักษิณมอทักษิณเอาโครงสร้างขึ้นก่อนแล้วแต่คนที่มาจากมอ.มออุบลมอราชมงคลมอราชภัฏไหนที่ไปลอกมาจากกพร.เขาจะขึ้นต้นด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ฟังบรรยายผมแล้วนะครับผมเอาโครงสร้างขึ้นก่อนแต่ตอนคุณเขียนส่งเขาอ่ะค
คุณต้องเอาบทบาทขึ้นก่อนฝืนใจทำก็ต้องฝืนแหละไม่งั้นคุณจะไม่เหมือนกับที่ตามที่เขาประกาศจนกว่าเขาจะไปแก้ประกาศโครงสร้างบริหารจัดการในการเขียนโครงสร้างการบริหารจัดการเนี่ยเมื่อเขียนโครงสร้างบริหารจัดการแล้วว่าสำนักงานคณบดีแบ่งออกเป็นงานบริหารงานทั่วไปงานการเงินงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเหล่านี้รับผิดชอบทำอะไรภาระหน้าที่ของหน่วยงานไม่ใช่ของคนนะครับงานการเงินทำอะไรงานนโยบายและแผนทำอะไรงานบริการการศึกษาทำอะไรก็เป็นอันเรื่องจบเรื่องของโครงสร้างแล้วพอจบโครงสร้างแล้วขึ้นหัวข้อที่2บทบาทบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งมันทะแม่งนะถ้าเอาบทบาทขึ้นก่อนโครงสร้างมันน่าจะผิดผมก็เลยเรียงใหม่ฮะเอาโครงสร้างขึ้นก่อนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทุกคนมี2บทบาทบทบาทที่1หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งงอการเงินนอพัสดุนอวิทยาศาสตร์จอบริหารทุกตำแหน่งจะมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดไว้แล้วว่าให้ทำอะไรแต่เวลาผู้บังคับบัญชามอบหมายงานเราผมไม่เห็นผู้บังคับบัญชาคนไหนเอามาตรฐานมากางแล้วมอบงานตามมาตรฐานมีแต่มอบตามความรู้ความสามารถที่เรามีเพราะฉะนั้นอีกหัวข้อหนึ่งจึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายเนี่ยทุกคนจึงมี2บทบาทบทบาทหนึ่งก็คือบทบาทตามมาตรฐานบทบาท2ก็คือบทบาทที่ได้รับมอบหมายหรือทำจริงๆมอบหมายกับมาตรฐานมาตรฐานอาจจะมีให้ทำเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้สมมติผมสมมติว่ามาตรฐานบอกว่าให้ทำ10อย่างแต่ผู้บังคับบัญชาอาจจะมอบให้แค่7อย่างหรืออาจจะ3อย่างก็ได้เพราะว่าผมบอกแล้วว่าไม่มีผู้บังคับบัญชาคนไหนหรอกเอามาตรฐานมากางแล้วมอบตามนั้นแต่ที่ผมเจอในทุกมหาวิทยาลัยคือไปมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับมาตรฐานเลยคราวนี้เราซวยเพราะเราเวลาเราจะยื่นขอผลงานเนี่ยผลงานนั้นต้องเป็นภาระงานหลักและต้องสอดคล้องกับตำแหน่งเนี่ยผมเจอปัญหาที่มีคนมาปรึกษาผมเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนแต่มอบหมายให้ทำเรื่องทุนวิจัยแล้วเราไปเขียนคู่มือเรื่องนี้ได้ไหมความเห็นผมนะอันนี้มันเป็นเรื่องของกจ.แล้วนะผมว่าตอบว่าไม่ได้ยกเว้นเราเอาสีข้างเข้าถูคือพยายามไปเขียนคู่มือเรื่องทุนวิจัยพยายามลากจูงมาให้เป็นของนักวิเคราะห์ให้ได้คือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทุกคนต้องทำเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแผ่นดินเรื่องงบประมาณเงินรายได้เพราะนั้นต้องพยายามไปลากไอ้นี่ให้มาเกี่ยวกับตรงนี้ให้ได้เราถึงจะทำเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์มาเขียนคู่มือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุล่างยังไงก็มีถึงนักวิทย์ครับไปไม่ถึงแน่นอนผมจะลงรายละเอียดทีละหัวข้อครับหัวข้อแรกโครงสร้างการเขียนโครงสร้างการบริหารจัดการให้ยึด3รูปแบบตามเล่มกพร.เลยครับเวลาใครถามทำไมเขียนแบบนี้แบบนี้คุณรู้ได้ไงว่าต้องเขียนแบบนี้ก็เอาตามกพร.ไงอย่างน้อยเราก็ตอบได้ว่าเรามีหน่วยงานหรือมีตัวให้เรายึดแล้วทำไมเราเขียนเป็น5บทอ่ะยึดรูปแบบวิจัยรูป3รูปแบบของกพร.มีอะไรบ้างอันแรกโครงสร้างองค์กร Organization Chart องค์กรของเราเนี่ยคณะของเราสำนักงานคณบดีแบ่งออกเป็นงานอะไรบ้างกองแผนแบ่งเป็นงานอะไรบ้าง
กองการเจ้าหน้าที่แบ่งเป็นงานอะไรบ้างของราชภัฏไม่เรียกกองการเจ้าหน้าที่นะเรียกว่ากองพัฒนากองบริหารงานบุคคลกองแผนของราชภัฏก็ไม่เรียกว่ากองแผนเรียกว่ากองนโยบายและแผนแล้วราชภัฏแพทเทิร์นทั้งประเทศเหมือนกันหมดเลยของมหาวิทยาลัยดั้งเดิม24แห่งทั้งประเทศก็แพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยผมก็ไม่รู้ทำไมเขาแบ่งดีวิชั่นทำไมราชภัฏห้ามใช้คำว่ากองแผนงานทำไมให้ไปใช้กองนโยบายและแผนทำไมราชภัฏห้ามใช้กองการเจ้าหน้าที่ทุกแห่งไปใช้กองบริหารงานบุคคลอันที่สองโครงสร้างบริหารอันที่สามโครงสร้างการปฏิบัติงานและไอ้สามตัวนี้มันต่างกันยังไงเอาทีละตัวก่อนครับตัวแรกโครงสร้างองค์กร organization chartชื่อมันก็บอกแล้วว่าโครงสร้างองค์กรก็ในแต่ละกล่องกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยในแต่ละกล่องเนี่ยก็มีแต่ชื่อองค์กรหรือชื่อหน่วยงานเท่านั้นผมก็เลยสมมติว่านี่คือกองแผนนี่คือกองแผนกองแผนแบ่งออกเป็นงานแผนงานโครงสร้างงานงบประมาณงานสารสนเทศงานบริหารงานทั่วไปถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยจุดๆๆวจก.วจก.แบ่งออกเป็นสำนักงานคณบดีนะครับแบ่งออกเป็น1งานบริหารงานทั่วไป2งานนโยบายและแผน3งานนู่นนี่นั่นก็ว่าไปจุดมันอยู่ที่ว่าทุกกล่องสี่เหลี่ยมมีแค่ชื่อหน่วยงานเพราะว่านี่คือโครงสร้างหน่วยงานหรือโครงสร้างองค์กรถ้าอันนี้เสร็จแล้วก๊อปปี้อันนี้ไปวางเพื่อทำเป็นโครงสร้างอันที่สองโครงสร้างบริหารอันที่สองโครงสร้างบริหารโครงสร้างบริหารก็เพิ่มตำแหน่งบริหารเข้าไปแล้วก็บวกกับหน่วยงานเมื่อกี้นี้มันมีแต่กองแผนไม่มีคำว่าผู้อำนวยการเติมคำว่าผู้อำนวยการเข้าไปเพราะว่าผู้อำนวยการคือตำแหน่งทางการบริหารข้างล่างเดิมมันมีแค่ว่างานเฉยๆก็เติมคำว่าหัวหน้างานถ้าตรงนี้เป็นสำนักงานคณบดีกองที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็คือสำนักงานคณบดีผู้บริหารเรียกว่าอะไรหัวหน้าสำนักงานแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเลขาคณะตอนนี้ไม่มีคำว่าเลขาคณะแล้วใช้คำว่าหัวหน้าสำนักงานข้างล่างก็ต้องเป็นหัวหน้างานนอกจากว่าบางมหาวิทยาลัยไหนกระแดกเรียกว่ากลุ่มภารกิจก็ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพราะตามโครงสร้างมาตรฐานของสกอ.มันไม่มีคำว่ากลุ่มภารกิจนอกจากเราไปกระแดงเองพูดถึงก็เรื่องกระแดงนะมีมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบซึ่งออกนอกระบบตั้งแต่ตั้งไข่ฟักออกมาเป็นไข่แล้วมาเป็นมหาวิทยาลัยเขาไม่เรียกคณะนะเขาเรียกอะไรฮะสำนักวิชาครับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ไปดูเลยครับมหาลัยเหล่านี้ประกอบไปด้วยแม่โจไม่ใช่แม่โจสิแม่ฟ้าหลวงสุรนารีวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยเหล่านี้จะไม่เรียกคณะครับจะเรียกว่าสำนักวิชาสำนักวิชาวิศวกรรมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ผมก็เลยคิดว่าถ้ากระแดกก็ต้องกระแดกให้ตลอด
เมื่อคุณไม่เรียกคณะคุณเรียกว่าสำนักเพราะฉะนั้นโครงสร้างบริหารน่ะคุณต้องเรียกเจ้าสำนักคุณอย่าเรียกคณะบดีต่อไปถ้าอันที่2เสร็จแล้วก็ก๊อปปี้อันที่2ไปสร้างอันที่3โครงสร้างการปฏิบัติงานทุกๆกล่องสี่เหลี่ยมใส่ชื่อผู้ปฏิบัติงานใส่ชื่อผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในฐานะผอ.กองคือใครนางเพียงเพ็ญภาคอุทัยผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานแผนคือใครนางภัทรวดีผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานโครงสร้างนายสิทธิชัยถ้าไม่มีหัวหน้างานก็ใส่คำว่าว่าใส่คำว่าว่าเช่นคณะไม่ได้แต่งตั้งหรือแต่งตั้งแล้วแต่ว่าหัวหน้างานนั้นตายลาออกมันก็ต้องว่าอย่างเงี้ยยังไม่ได้ตั้งคนใหม่เข้าไปแทนมีหัวหน้าแล้วก็ต้องมีอะไรฮะลูกน้องทีนี้ลูกน้องใส่ลงไปเลยฮะมีกี่คนใส่เข้าไปหมดเลยฮะมีกี่คนใส่เข้าไปหมดใส่เข้าไปหมดทุกคนแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นเจ้าของคู่มือเล่มนี้ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นให้ใส่ดอกจันครับใส่ดอกจันที่ชื่อเราที่เป็นเจ้าของคู่มือเล่มนี้เช่นเล่มนี้ใส่ดอกจันที่นางสาวสดใสพิมพ์ทองงามเขาจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้คู่มือเล่มนี้เป็นของนางสาวสดใสนางสาวสดใสสังกัดกองแผนและสังกัดงานนี้ย้อนกลับมาดูตรงนี้โครงสร้างแรกเหนือกองแผนขึ้นไปจะเอาไหมเช่นเหนือกองแผนขึ้นไปก็เป็นสนอสำนักงานที่การบดีจะเอาไหมถ้าเอากระแดกก็ต้องกระแดกให้ตลอดคือหน้าต่อมาก็ต้องมีสนอด้วยนะคือหน้านี้ถ้าเหนือกองแผนจะใส่สี่เหลี่ยมอีกหนึ่งกองเป็นสำนักงานที่การบดีพอก๊อปมาหน้านี้ปุ๊บตรงนี้ผอ.กองแผนเหนือขึ้นต่อไปก็ต้องเป็นอีกกองหนึ่งก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีถ้าจะกระแดกมากไปกว่านี้ก็คือมหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุดๆแต่ถ้าเป็นผมอย่าเอาถ้าเอามาต้องกระแดกให้ทุกหน้าเราอยู่กองไหนก็เอาเฉพาะกองนั้นแหละถ้าเอาสนอมาปุ๊บก็จะมีกองอาคารกองการเจ้าหน้าที่กองพัดกองนู่นนี่นั่นมาอีกต้องหลายกองถ้าอยู่คณะเราอยู่สำนักงานครับพอดีเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงภาควิชาเคมีชีวะฟิสิกส์ไม่ต้องไปเอาเราสังกัดสำนักงานก็ดีก็เอาเฉพาะโครงสร้างสำนักงานครับพอดีมาครับทีนี้เมื่อกี้บทที่หนึ่งเพิ่งได้แค่3หน้าคู่มือเล่มที่เราจะยื่นเนี่ยความเห็นผมนะครับอย่างน้อยๆ 7-80 หน้าครับ 7-80 หน้ามีบางคนนะครับขอชำนาญการพิเศษเขียนงานวิเคราะห์หรือเขียนคู่มือเนี่ยเขียนมาแค่ประมาณ 20-30 หน้า5บทนะครับผมคอมเมนต์กลับไปว่าเด็กปริญญาตรีทำรายงานส่งอาจารย์ยังทำได้ดีกว่านี้นี่คุณจะขอ48นะเนี่ยผมคอมเมนต์ไปอย่างนี้เลยครับวิธีเพิ่มปริมาณหน้านะครับทำไมต้องเพิ่มล่ะเพราะผู้ส่งบางคนเนี่ยไม่ชอบเล่มบางๆอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างแล้วมันไม่มีตาช่างที่ไหนบอกว่าคู่มือต้องประกอบไปได้ 7-80 หน้านะนี่ผมประมาณเอาแต่ถ้าเราขอชำนาญการพิเศษแล้วเขียน 20-30 หน้าเนี่ยน้อยไปครับน้อยไปทีนี้ทำยังไงให้มันได้เป็น 7-80 หน้าเนื้อหาก็ยังเท่าเดิมแต่วิธีเพิ่มหน้านะครับใส่รูปภาพเข้าไปเนี่ยนางพัทรวดีมีลูกน้องกี่คนใส่เข้าไปเนี่ยนี่นางพัทรวดี
เนี่ยทางพระเจ้าพอดีมีลูกน้องใส่ลูกน้องเข้าไปมี5งานก็ได้เพิ่มให้5,000แล้วเพิ่มเข้าไปแต่เวลาเพิ่มก็ต้องให้สมเหตุสมผลนะครับไม่ใช่ว่ารูปหนึ่งใส่หน้าหนึ่งมี7คนได้7หน้าเกินไปครับเนี่ยนายพัฒนศักดิ์มีลูกน้อง6 คนเห็นไหมนางเพียงเพ็ญเห็นไหมนางเพียงเพ็ญเป็นผอ.กองฮะมาเป็นหัวหน้าเห็นไหมหัวหน้างานรักษาการหัวหน้างานสารสนเทศไม่แปลกนะครับราชภัฏหลายแห่งครับคนน้อยเป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งลูกน้องด้วยก็ยังมีถ้าเป็นครูตามบ้านนอกก็คือเป็นเจ้าเป็นทั้งครูใหญ่แล้วเป็นทั้งครูประจำชั้นแล้วก็เป็นทั้งนักการบัลลังก์เป็นทุกอย่างไม่แปลกนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วยังมีความรู้สึกว่าเล่นมันบ้าบางแนะนำว่าไม่ควรโลเนียวหรือถ่ายเอกสารเป็น2หน้าถ้าเรา80นะ80หน้านะแล้วเราทำมาเป็น2หน้าปุ๊บยวบลงเหลือ40แผ่นบางเลยแนะนำว่าให้ทำหน้าเดียวให้ทำหน้าเดียวทำหน้าเดียวแล้วมันยังบางอยู่อีกอย่าใช้กระดาษ70แกม100แกมมันก็เกินไปเอา80ดับเบิ้ลเอเมื่อกี้เนี่ยเราแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน